ฟังแล้วอึ้งเลยเส้นได้สอดอเล่าเหตุการณ์สุดช็อกมีคนอิจฉาโดนทำของใส่ฟังแล้วอึ้งเลยเส้นได้สอดอสไตล์เล่าเหตุการณ์สุดช็อกสาเหตุเลิกกับที่วายมีคนอิจฉาโดนทำของใส่ฝากสารสุดแซ่บถึงคนที่ทำเอาแฟนคลับรอลุ้นและส่งแรงเชียร์ให้กับอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังเส้นได้หรือสอดอสไตล์กันยกใหญ่หลังก่อนหน้านี้เส้นได้สอดอสไตล์ประกาศตามง้ออดีตแฟนหนุ่มไว้สุดที่ที่ได้เลิกรากันมา5เดือนแล้วว่าตัวเองอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีที่ไว้และถ้าครั้งนี้กลับมาคบกันก็พร้อมที่จะมีลูกทันทีแต่เส้นได้สอดอสไตล์ก็ไม่เคยพูดถึงสาเหตุของการเลิกราแต่อย่างใดล่าสุดวันที่17พฤศจิกายน66เส้นได้สอดอสไตล์ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุถึงเลิกกับที่ไว้ทำเอาหลายคนถึงกับช็อกหนักอึ้งเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่ไม่ได้เลิกราเพราะมือที่3แต่เป็นเพราะมีคนอิจฉาโดนทำของใส่นั่นเองโดยเส้นได้สอดอสไตล์ได้เล่าว่ามีคนทำของใส่ให้ตัวเองกับที่ไว้ให้แยกกันจริงซึ่งพอเขาทำแล้วเส้นได้ก็แก้ของแล้วเขาก็กลับมาเติมอีกเพียงเพราะเขาอิจฉาแต่ไม่เป็นไรตัวเองอโหสิกรรมให้คนทำพร้อมฝากบอกถึงคนที่ทำของใส่ตัวเองกับที่ไว้ดอแซบว่าวันนี้เธอทำสำเร็จแล้วนะซึ่งที่ผ่านมาเส้นได้ร้องไห้เสียใจทุกทรมานที่ต้องเลิกรากับพี่ไว้ไปแล้วดิ่งมากสูญเสียทุกอย่างไปแล้วแต่ตอนนี้เส้นได้ไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแถมตอนนี้ก็กำลังความสุขมากด้วยขอบคุณ TikTok กชป.มั่นใจวันที่9ธันวาคมได้หัวหน้าคนใหม่แน่ย้ำต้องเร่งฟื้นศรัทธาอย่ารับพักแค่ลมปากชัยชนะเผยยังมีแค่นราพัฒน์ลงชิงหัวหน้ากชป.ยันวันที่9ธันวาคมได้หัวหน้าคนใหม่แน่ย้ำต้องฟื้นพักกลับมาเป็นทางเลือกไม่ใช่รับพักแค่ลมปากเชื่อเฉลิมชัยไม่คิดนั่งหัวหน้าพักเองเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่จังหวัดภูเก็ตนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารกกบห.พักประชาธิปัตย์ชุดใหม่ในวันที่9ธันวาคมนี้ว่าพักได้กำหนดเพิ่มองค์ประชุมใน19ของข้อบังคับพักโดยให้สมาชิกพักแต่ละภาค30คนแสดงความจำนงที่จะเป็นองค์ประชุมหากเกินกว่านั้นก็จะจับฉลากกันเพื่อมาเติมองค์ประชุมที่ขาดไปสำหรับผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเท่าที่ทราบมีเพียงนายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคเหนือที่ออกมายืนยันชัดเจนส่วนคนอื่นๆที่ปรากฏเป็นข่าวต้องให้เจ้าตัวเป็นผู้ยืนยันก่อนว่าจะลงชิงจริงหรือไม่ส่วนนายเฉลิมชัยสีอ่อนในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคมีบุคลิกรักษาคำพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วเมื่อประกาศเลิกเล่นการเมืองไม่รับตำแหน่งทางการเมืองตนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายเฉลิมชัยจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะนายเฉลิมชัยก็พูดในที่ประชุมชัดเจนว่าเลิกเล่นการเมืองแต่จะช่วยดูแลพรรคช่วยสนับสนุนพรรคเนื่องจากพรรคได้ให้กำเนิดทางการเมืองให้โอกาสได้เป็นรัฐมนตรีให้ประสบการณ์หลายอย่างจึงคิดว่าประเด็นที่นายเฉลิมชัยจะมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้นตัดไปได้เลยนายชัยชนะกล่าวต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองเราอยู่มา77ปีก้าวสู่ปีที่78วันนี้เราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งการเปลี่ยนผ่านนั้นต้องเปลี่ยนผ่าน3ชั่วอายุคนคือ1
คนรุ่นเก่า2คนรุ่นกลางและ3คนรุ่นใหม่ดังนั้นการจะให้คน3ยุคเข้าใจกันในทีเดียวก็คงไม่ใช่และต้องยอมรับว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือฟื้นพรรคให้กลับมาเป็นพรรคหลักแต่วิธีคิดกระบวนการแนวทางการทำงานอาจต่างกันบ้างสิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดคุยถ้าได้พูดคุยกันทุกอย่างก็ดีขึ้นสิ่งไหนที่ต้องปรับก็ต้องทำต่อไปสถานการณ์การเมืองวันนี้กระแสของคนรุ่นใหม่มีเยอะขึ้นซึ่งพรรคเรามีหลักและอุดมการณ์อยู่แล้วก็ต้องรับไปทำต่อการเมืองไทยวันนี้แข่งขันกันทางความคิดถ้าพรรคไหนนำเสนอความคิดแล้วทำให้ประชาชนเชื่อมั่นพรรคนั้นก็จะเป็นทางเลือกให้ได้กลับมานายชัยชนะกล่าวด้วยว่ามั่นใจว่าจะคุยกันได้ก่อนถึงวันประชุมใหญ่วิสามัญเพราะในเมื่อทุกคนยืนยันว่ารักพรรคทุกคนยึดมั่นว่าจะช่วยพรรคก็ต้องพูดคุยกันได้ถ้าความรักนั้นออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจไม่ใช่ความรักที่ออกมาแค่ลมปากคิดว่าต้องคุยกันได้อยู่แล้วจึงเชื่อมั่นว่าการประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่9ธันวาคมนี้ประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าพรรคเพราะองค์ประชุมก็มีการปรับปรุงแล้วส่วนจะเป็นใครนั้นต้องรอสัปดาห์สุดท้ายว่าใครจะประกาศชิงหัวหน้าพรรคบ้างเพื่อนๆ เพิ่งกินข้าวด้วยมดดำจูบกอกพูดถึงดีจากโกทำงานเสร็จก่อนดับลูกเพิ่งขวบเดียวเผยตอนมารายการช็อกกันหมดทั้งบริษัทเพื่อนดีเจเพิ่งกินข้าวด้วยมดดำจูบกอกพูดถึงดีจากโกทำหน้าที่สร้างความสุขจนวาระสุดท้ายเสร็จก่อนดับลูกเพิ่งขวบเดียวเผยตอนมารายการมดดำคชาภากล่าวในรายการแฉวันที่17พฤศจิกายน66ถึงการเสียชีวิตของตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีจโกตกตึกเสียชีวิตช่วงบ่ายวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมามาทุกคนช็อกกันหมดทั้งบริษัทดีจาโกเป็นพนักงานเอทามกรีนเวฟอ่านข่าวเองก็ช็อกเพิ่งเจอเมื่อวันอังคารดีเจดาด้ากล่าวตอนหนึ่งว่าทุกทีก็จะเจอกันโกเขาจัดรายการตอนเช้าคนลักคลื่นกันแต่ก่อนจัดหรือช่วงเบรกข่าวก็จะออกมานั่งเมากันห้องติดกันสตูติดกันเห็นกันอยู่ทุกวันด้าเจอโกล่าสุดวันพุธที่ผ่านมาแต่ถ้าเจอล่าสุดจะเป็นพี่ชาวบีเจชาวชาวมาตูมเมื่อเช้าเลยไม่รู้พุธมาหรือเปล่าเพราะวันศุกร์เป็น3คนจัดรายการด้วยกันมดดำเขาบอกยังกินข้าวกันอยู่ดีเจตอนเช้าส่วนใหญ่จะนั่งรวมตัวกินข้าววันพุธที่ด้าเจอโกเขาก็พูดปกติมดดำกล่าวด้วยว่าดีจะโกบอกแม่ต้องไปนอนที่ตึกต้องเข้ารายการตีสี่กลัวตื่นไม่ไหวแสดงว่าเมื่อเช้าก็มาจัดรายการปกติเอาจริงๆทำงานจนเสร็จหน้าที่ของตัวเองจริงๆลูกเขาเพิ่งขวบเดียวจำได้ไหมตอนมารายการเราเขาทำเบเกอรี่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงบ่ายช็อกแสดงความเสียใจกับครอบครัวโกเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมงานกับพวกเรามานานเป็น10ปีตั้งแต่อยู่ EFM เคยจัดแฉวิทยุแล้วก็ไปอยู่ 106.5 วันนี้เขาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในการเปิดเพลงให้ความสุขคนไม่ได้มีการลางานด้วยเสร็จงานก่อนแล้วไปเลยขอให้วิญญาณไปสู่สุขคติด้านดาด้ายอมรับว่าจุกมดดำก็บอกว่าจุกเวลาอ่านข่าวคนใกล้ตัวมันจุกจริงๆคลิป